สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกูบาเพิ่มทวีการหัวมือเวียกงานอัยการในวันที่9มิถุนายน2022ที่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้มีการพบปะทั้งไกลระหว่าง2องค์การอัยการประชาชน2ประเทศฝ่ายลาวโดยท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วคณะบริหารงานภาคหัวหน้าสถาบันคุณครัวและฝึกอบรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้แทนองค์การอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐกูบานำโดยท่านนางลิสเนียมาเรียมินิโรตอเรสหัวหน้ากรมฝ่ายคดีอาญาองค์การอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐกูบาหัวหน้าสถาบันคุณครัวและฝึกอบรมอัยการองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวว่าการพบปะของพวกเขาในครั้งนี้2ฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนบทเรียนในเวียกงานอัยการประชาชน2ประเทศการสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายโดยอิงใส่บทบันทึกซวยจำในปี2018และบทโครงการหัวมือปี2022หา2023ได้ลงน้ำรวมกันซึ่งเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติได้สำเร็จเป็น99เป็นการเพิ่มทวีการหัวมือเวียกงานอัยการประชาชนของ2ประเทศว่ารวมว่าเฉพาะเวียกงานอัยการประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นรับประกันการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอัยการมีประสิทธิภาพปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่สิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองเฮ็ดให้สังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยปกครองด้วยระเบียบกฎหมายลาวและกูบาเป็น2ประเทศที่มีอุดมการณ์เดียวกันคือสังคมนิยมเคยมีหมุนเสื้อสวยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนับแต่สมัยโตสุกุซาดจนมาถึงปัจจุบันการพัวพันหัวมือที่เป็นหมุนเสื้อดังกล่าวมาฮอดปัจจุบันก็ยิ่งเพิ่มทวีและก้าวเข้าสู่ล้วงเลิกในหลายด้าน2ประเทศได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันต่างๆและสืบต่อสวยเหลือและแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันว่าเฉพาะเวียกงานอัยการ2ประเทศก็ความปฏิบัติตามโครงการหัวมือที่2ฝ่ายได้ลงน้ำรวมกันเพื่อพัฒนาเวียกงานอัยการของ2ประเทศมีการขยายตัว